พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหอกมีใบอันคมถ้าบุรุษพึงมากล่าวว่าเราจักงอเข้าจักพับจักมวนซึ่งหอกมีใบอันคมนี้ด้วยฝ่ามือหรือด้วยกำมือดังนี้เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนบุรุษนั้นเป็นผู้สามารถเพื่อจะงอเข้าเพื่อจะพับเพื่อจะมวนซึ่งหอกมีใบอันคมโนนด้วยฝ่ามือหรือด้วยกำมือได้หรือหนอภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเป็นไปไม่ได้พระเจ้าข้าข้อนั้นเพราะเหตุอะไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะว่าการที่จะงอเข้าจะพับและจักมวนซึ่งหอกมีใบอันคมด้วยฝ่ามือหรือด้วยกำมือกระทำไม่ได้ง่ายก็แหละบุรุษนั้นพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเหน็ดเหนื่อยลำบากทายเดียวแม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญเมตตาเจโตวิมุตติกระทำให้มากกระทำให้เป็นดุจยานกระทำให้เป็นที่ตั้งอาศัยให้มั่นคงสั่งสมปรารภด้วยดีถ้าอะมนุษย์จะพึงกระทำจิตของภิกษุนั้นให้ฟุ้งซ่านอะมนุษย์นั้นพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเหน็ดเหนื่อยลำบากทายเดียวฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุดังนี้นั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเจริญเมตตาเจโตวิมุตติกระทำให้มากกระทำให้เป็นประดุจยานกระทำให้เป็นที่ตั้งอาศัยให้มั่นคงสั่งสมปรารภด้วยดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละ